ดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Immediate Channel Asia ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์ทั่วทั้งประเทศไทยมารวมไว้ที่นี่มากมายแล้วครับมากมายอาจจะเรียกว่ามากที่สุดในเอเชียก็ว่าได้นะครับผมสุวิทย์นาคเกษมเป็นผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะครับวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์สอนในวันศุกร์ที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์ซึ่งอยู่แถวปิ่นเกล้านะฮะเลยข้ามปิ่นเกล้าไป2ป้ายตรงนี้เข้าไปในซอยวัดสุวรรณคีรีหรือวัดขี้เหล็กนะฮะซอยลงเป็นวานเจ้าพยาสอนในวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึงเที่ยงและสอนวิชาสัตตะเรขานพเคราะห์ในวันพุธตั้งแต่10นาฬิกาถึงเที่ยงเช่นกันนะฮะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์เลือกไปนิดเดียวประมาณ50เมตรนะครับจากถนนจรัญสนิทวงศ์เข้าไปและในวันพฤหัสบดีก็ไปสอนสักการะเลขานพเคราะห์เหมือนกันเวลา10โมงถึงเที่ยงเช่นกันนะฮะที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกศิลาโหราที่สำโรงสแควร์นะครับและในขณะเดียวกันวันเสาร์ก็สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ขั้นให้เลิกนะครับช่วง10นาฬิกาถึงเที่ยงที่สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์นะครับและต่อไปก็จะมีในวันอังคารและวันอาทิตย์ด้วยนะที่จะสอนที่นั่นนะวิชาโหราศาสตร์ไทยในระดับใครเริ่มนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงดวงเมืองดวงโลกซึ่งเป็นหลักของผมคือจะใช้ในวันที่ไว้บอกคือในวันที่1สิงหาคม2560นี้นะครับตรงกับวันอังคารขึ้น9ค่ำเดือน8ปีละกาเพื่อเดือน9แล้วนะ9ค่ำเดือน9นะผมก็งง9ค่ำเดือน9นะฮะปีละกาวันนี้เป็นวันอมฤตโชคหมายถึงความสำเร็จเป็นความสำเร็จอย่างง่ายๆเลยนะอมฤตโชคเนี่ยสำหรับวันอังคารก็ครับวันนี้สามารถให้เลิกได้ดีมาสำรวจดวงดาวที่โคจรในวันนั้นสมบุติดาวณเวลา7นาฬิกาตามปฏิทินดาราศาสตร์เรียกว่าดีกีเพียงคือเป็นปรากฏการณ์ดาวที่ปรากฏขึ้นจริงบนท้องฟ้าในวันนั้นนะครับเราก็มาเริ่มต้นที่ดาวอาทิตย์โคจรอยู่ในราศีกรกฎเป็นมหาจักรและได้เกณฑ์จันทร์คุรุสุริยานะครับอยู่ในราศีทวารเนี่ยเป็นได้เกณฑ์จันทร์คุรุสุริยาอยู่ในระหว่างดาวระหว่างลูกที่5ดาวอังคารตรงนี้ก็ถือว่าดีนะครับเมื่อมองไปดูในดาวต่างๆทั้งหลายแหละเรียงกันเป็นตับเลยเพราะนั้นเด็กที่เกิดในวันนี้เขาเรียกว่าดวงพระจันทร์เสี้ยวหรือดวงมาลายโยนะเป็นดาวเป็นดวงที่เรียกว่าอิเล็กนานหรือว่าตุ๊กตาลมลุกคือดวงนี้มันไม่ตกอับมันเหมือนไอเราสวิงนะพอมันลมปุ๊บมันก็เด้งขึ้นตุ๊กตาลมลุกนะครับดวงนี้มีดาวเรียงกันถึง7ดาวเรียงกันถึง7ขออนุญาตเช่นนี้แหมมันคงแต่งมาปิดเสียงไปเลยเครื่องเลยครับดวงนี้เป็นดวงที่ไม่มีวันล้มนะฮะพอมามองที่ดาวจันทร์ดาวจันทร์ณเวลา7นาฬิกานั้นอยู่ปลายราศีตุลและก็เข้าเกณฑ์จันทร์คุรุสุริยาเช่นกันแต่ในช่วงเวลาหวยออกดาวจันทร์ก็โคจรข้ามราศีไปแล้วนะย้ายไป
ฉะนั้นในก่อนเวลาที่การจะย้ายเนี่ยตรงนั้นไม่ค่อยดีหน่อยช่วงเวลาก่อนที่การจะย้ายเนี่ยเวลาก็ประมาณ7 นาฬิกากว่าเนี่ยก็ไม่ดีนะแล้วย้ายไปแล้ว48 นาที48 นาทีก่อนหน้า48 นาทีหลังย้ายก็ไม่ค่อยดีนะดาวจันทร์ก็จะย้ายลงเวลาไปออกดาวจันทร์ก็จะไปอยู่ในราศีพิจิกนะครับไปคู่กับดาวเสาร์ตรงนี้มองดูดาวต่างๆแล้วก็เห็นว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ดูดีต่อกันนะดูดีต่อกันโดยเพราะในราศีธาตุลมราศีตุลราศีกุมและราศีมิถุนก็มีดาวที่ทำมุมตรีโกณกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่เป็นท่านชาวราศีต่างๆเหล่านี้นะเป็นคนที่มีโชคเป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเกดเองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากมากเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเกณฑ์หายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7 กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะดาวศุกร์มาอยู่ในราศีมิถุนอยู่ในตำแหน่งนี้อยู่ในเนวางของดาวอังคารหมายถึงว่าความมีโชคเป็นคู่โชคเทวฤทธิ์นะฮะเพราะนั้นคนราศีมิถุนมีโอกาสปังๆเลยโชคปังๆเลยนะราศีตุลกุมและมิถุนมีโอกาสหยิบเงินล้านนะครับอาจจะถูกรางวัลนะครับตรงนี้ก็เป็นดาวที่ให้คุณมาในราศีธาตุน้ำดาวอาทิตย์ตรีโกณกับดาวจันทร์และดาวเสาร์ถึงแม้จะถอยหลังก็อยู่ในระหว่างที่ดีก็อีก2ราศีก็คือกรกฎกับพิจิกก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นนะครับส่วนราศีหลักๆเลยที่มันอยู่มายาวนานแล้วเนี่ยคือราศีเมษซึ่งมีดาวมฤตยูหรือยาดาวยูเรนัสสถิตอยู่ตรงนั้นนะทำมุมตรีโกณกับดาวราหูซึ่งถอยมาเดินโคจรย้อนจากมาเนี่ยเกือบจะหลุดราศีสิงห์ไปเข้ากรกฎแล้วนะก็ประมาณวันที่17 สิงหาคมเนี่ยในเดือนสิงหาเนี่ยก็ดาวมฤตยูจะย้ายลงมาอยู่ในราศีกรกฎลงไปลงน้ำก็โอเคดูดีนะเพราะฉะนั้นแต่ยังมีอีกดวงหนึ่งซึ่งทำตีโกนกันอยู่ก็คือดาวพุธดวงนี้น่าสนใจมากอยู่ตรงนี้ได้เกณฑ์เป็นมหาจักรด้วยนะฮะมหาจักรมาถึงว่าน้องมหาอุดเหมือนกันแต่ว่าต้องลงมือกับมงสงเฉียงหน่อยนะฝันถือไปฟันฝ่าที่จะได้มานะแต่ก็ได้โชคนะครับและยังเป็นอุจจาริราชเท่ากับมหาอุดนะได้สองตำแหน่งราชาโชคด้วยสามตำแหน่งเลยดาวพุธดวงนี้ถึงน่าสนใจมากดาวสี่เนี่ยน่าสนใจนะครับสำหรับท่านที่นิยมเสี่ยงลอตเตอรี่ก็มองตัวนี้ไว้เป็นกรณีพิเศษนะดาว4นะครับมาดูดาวดวงอื่นโอ้ดาวอังคารดาวอังคารก็อยู่ในราศีนี้เช่นกันในราศีกรกฎนะตรงนี้ก็ยังอยู่เดือนครึ่งไม่ดีนะเป็นนิดนะส่วนดาวอื่นนั้นก็ดูแล้วก็ยืนยันว่าชาวราศีเมษราศีสิงห์
ยังเป็นราศีสองราศีที่ให้คุณอยู่นะส่วนในราศีธนูนั้นก็ไม่โดดเด่นเท่าไหร่คือมันมีดาวพลูโตถอยหลังอยู่ในกุดๆก็คือผมลัคนาอยู่ราศีธนูไม่ค่อยมีโชคระยะนี้ให้หวยงวดที่แล้วก็เคลื่อนไปตัวรู้กันว่าระหว่างดาว5กับดาว7ไปลัค5มันออกแล้วก็ไม่แทงเบอร์ผมไม่เล่นหวยงวดที่แล้วเล่นกินคนบอกเบอร์แล้วให้เบอร์ออกเล่น325มันออก327โอเคนะดูแล้วว่าคนที่จะมีโชคมีลาภก็มีอยู่หลักที่หลักๆก็คือตุลกุมมิถุนที่มีดาวตรีโกณครบ3ราศีเมษสิงห์ธนูพ่องไปนิดนึงก็พอได้ส่วนกรกฎเนี่ยโอเคก็ดูดีนะฮะกรกฎและราศีพิจิกดาวจันทร์จรลงมาตรงนี้มาอยู่คู่กับดาวเสาร์ดาวเสาร์ถอยหลังแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ดีคือก็ยังมีราศีกรกฎราศีพิจิกก็ยังพอมีลุ้นไม่มีลุ้นนะครับเน้นๆ อยู่ที่มิถุนเพราะว่าดาวมันดูดีนะครับดังนั้นผมจึงมองแล้วว่าควรจะนะฮะผมเขียนไว้ข้างหลังเนี่ยมองอาจจะมองไม่เห็นตัวเลขที่โดดเด่นจริงๆผมเน้นไปที่ดาว4เป็นหลักไว้ก่อนดาว2ก็ดูดีนะฮะก็ดูว่า7 4 0 2และ8เมื่อกี้แล้ว2 8ดังคงจะมาคงจะมาว่ามางวดเอาสิงหาเนี่ยหลังคอยไปแล้วอีกฟังอีกโปรดฟังอีกครั้ง7 4 0โดดเด่นเด่นที่สุดคือ4แล้ว0ถ้าจะมามันก็มีโอกาสทางบนหลังๆได้ด้วยเพราะดาว0ก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีเหมือนเดิมอยู่ในระหว่างที่2เป็นระหว่างของดาวศุกร์เราเป็นดาวศุกร์ที่มาจากราศีพฤษภนะเป็นเรื่องเงินทองๆเพราะนั้นดาว0จึงเป็นดาวเรียบเรียงดาว2ดาว8โดดเด่น8ถ้าจะมาทีมันใกล้จะย้ายโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็พูดเดี๋ยวขอกราบลาไปก่อนนะครับไว้ขอให้ท่านมีโชคครบถ้วนทุกท่านทุกคนที่ดูรายการนี้นะครับสำหรับหลายราศีคือในราศีเมษสิงห์ตุลกุมมิถุนกรกฎและพิจิกสำหรับวันนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีลาก่อนแล้วพบกันในคราวหน้าครับสวัสดีครับ